จากภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำทำให้ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงจังหวัดนครสวรรค์มีรายได้ลดน้อยลงแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นโตโยต้าอาสาสร้างสุขสัปดาห์นี้จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงได้อย่างไรติดตามได้ในท้าพิสูจน์รีเทิร์นเสาร์นี้